โดยตัวแทนไร่อ้อยทั่วประเทศวันนี้ก็จะเข้าพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อที่จะหารือเรื่องของการปรับขึ้นราคาน้ำตาลอีก4บาทตามมติของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลนะคะซึ่งหากวันนี้การเจรจาไม่เป็นผลการยกระดับของกลุ่มชาวไร่อ้อยในนามสมาคมต่างๆก็จะนำไปสู่การปิดโรงงานน้ำตาลแล้วค่ะจะมีผลต่อปริมาณน้ำตาลในประเทศลดลงทันทีเลยหรือไม่นะคะช่วงนี้พูดคุยกับคุณมนตรีลังหศักดิ์ประสิทธิ์ซึ่งเป็นนายกสมาคมชาวไร่อ้อยเขต6กำแพงเพชรที่ขณะนี้อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณมนตรีคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณมนตรีคะหากว่ามีการควบคุมราคาตาม1ปีตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคุณมนตรีประเมินอย่างไรคะดูแล้วแนวโน้มทิศทางจะเป็นยังไงบ้างคะครับผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าหากกระทรวงพาณิชย์เนี่ยโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีเนี่ยไม่มีแนวทางมาตรการช่วยเหลือเยียวยาให้กับชาวไร่อ้อยเนี่ยสิ่งแรกก็คือน้ำตาลเนี่ยมีโอกาสที่จะขาดตลาดเพราะว่าชาวไร่ค่อนข้างจะยืนยันชัดเจนนะครับว่าเป็นระบบอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายเนี่ยเราอยู่ในระบบ 70-30 ฉะนั้นน้ำตาล 70% เนี่ยจะเป็นของชาวไร่ซึ่งชาวไร่คงจะต้องขออนุญาตขอเรียนว่าจะต้องขอกักน้ำตาลในส่วนที่ของเป็นชาวไร่ไว้ก่อนยังไม่ให้นำออกสู่ท้องตลาดนะครับเพื่อให้มันจะได้ไปดำเนินการกันว่าทำอย่างไรจะหาเงินในส่วนไหนที่จะมาทำให้ราคาอ้อยของเราเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นสูงขึ้นหรือเราจะไปปรับราคาน้ำตาลได้อย่างไรอันนี้ก็ต้องเป็นโจทย์อยู่ตัวหนึ่งที่เราจะให้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยมองถึงประเด็นเหล่านี้นะครับค่ะที่ผ่านมาคุยกันมันไปติดขัดอะไรคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องของต้นทุนต่างๆที่ทางคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายทำออกมาว่าเกษตรกรกำลังแบบรับอยู่ควรจะได้โอกาส4บาทเพิ่มขึ้นมาจากตลาดที่มันสดใสมันถึงคุยกันแล้วไม่สำเร็จไปจบที่กระทรวงพาณิชย์ขอตรึงเอาไว้ก่อนนะคะคือผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าในส่วนของการที่จะมีการประกาศควบคุมเป็นราคาสินค้าเนี่ยในส่วนชาวไร่เนี่ยไม่ได้มีส่วนที่ได้รับรู้หรือเห็นมาก่อนต้องเรียนว่าถ้านับย้อนหลังไปเมื่อปี61เนี่ยรัฐบาลทั้งได้ถูกทางบราซิลเนี่ยกล่าวหามาว่ารัฐบาลเนี่ยมีการอุดหนุนสินค้าเกษตรโดยเฉพาะน้ำตาลทรายซึ่งเป็นการเอาเปรียบเกษตรกรในประเทศบราซิลที่ได้มีการร้องให้ประเทศไทยเนี่ยทำตาม WTO เพื่อให้กำหนดไม่มีการอุดหนุนราคาสินค้าวันนั้นชาวไร่ก็ยอมรับสภาพนะครับก็เลยปรากฏว่าน้ำตาลเนี่ยลอยตัวคือจากการเป็นสินค้าควบคุมชาวไร่ก็ต้องประสบปัญหาราคาตกต่ำโดยไม่มีเงินอุดหนุนจากรัฐเข้ามาซึ่งเรายอมรับสภาพนั้นมาจนถึงวันนี้พอวันนี้ตลาดโลกราคาดีเนี่ยฉะนั้นมันก็เป็นโอกาสหนึ่งที่จะทำให้ชาวไร่มีโอกาสลืมตาอ้าปากก็คือมีการปรับราคาแต่ปรากฏว่ารัฐบาลกลับหันกลับไปพอชาวไร่ยังมีโอกาสได้ก็กลับไปนำไปเป็นสินค้าอยู่ในหมวดราคาการควบคุมอีกซึ่งทำให้โอกาสเสียโอกาสก็กลายเป็นว่าวันนี้เราไม่แน่ใจว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรอยู่ยามราคาตกต่ำก็ปล่อยชาวไร่แต่พอชาวไร่จะมีโอกาสได้ราคาก็เอามาควบคุมไว้นะครับโดยไม่มีพวกเราไม่มีโอกาสรับรู้ล่วงหน้านะครับเป็นเรื่องของรัฐบาลที่ดำเนินการค่ะแต่ทีนี้การเลือกประกาศปิดโรงงานในวันที่5พฤศจิกายนนี้เนี่ยค่ะคนฟังข่าวเขาก็อาจจะรู้สึกได้ว่าสุดท้ายแล้วประชาชนก็ถูกใช้เป็นตัวประกันในการแก้ไขปัญหาที่มันหาจุดลงตัวระหว่างรัฐกับเกษตรกรไม่ได้ค่ะแต่ในมุมมองของชาวไร่เนี่ยพอจะชี้แจงประเด็นนี้ได้ไหมคะครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอความเห็นใจกับผู้บริโภคนะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยหนึ่งเราจะให้หยุดน้ำตาลในส่วน 70% ของเราส่วนในน้ำตาลอีก 30% ของโรงงานเนี่ยเราก็ปล่อยให้โรงงานเนี่ยขายไปตามปกติค่ะซึ่งถามว่า 70% เนี่ยเราทำไมต้องหยุดไว้เราก็หยุดไว้เพื่ออย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ต้องมากลับคิดคำนวณไปก่อนว่าวันนี้เราขาดทุนแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรที่จะหาเงินเข้าสู่ระบบของพวกเราทำให้พวกเรารอดพ้นไปได้นะครับฉะนั้นวันนี้จึงเป็นโอกาสหนึ่งที่พวกเราเนี่ยจะคุยกับตัวพาณิชย์ว่าถ้ากระทรวงพาณิช
หาแนวทางในการช่วยเหลือพี่น้องชาวไร่อ้อยได้ก็คือลดเฉยในจำนวนที่เราควรจะขึ้นเนี่ยถ้าเราได้รับคำตอบมันก็ได้จะจบปัญหาดังนั้นวันนี้ผมคิดว่าพวกเราก็คงก็เป็นโอกาสดีที่ท่านรัฐมนตรีได้เปิดโอกาสให้เราเข้าพบครับค่ะและสมมติว่าการพูดคุยในวันนี้เนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์ยังไม่มีทางออกที่เป็นที่พอใจเท่าไหร่นักแล้วก็มีการปิดโรงงานและที่คุณมนตรีบอกว่าส่งผลแน่นอนกับเรื่องของการขาดน้ำตาลในระบบเนี่ยที่หายไปในระบบเนี่ยน้ำตาลหายไปในระบบเนี่ยมันมีมากน้อยเท่าไหร่อะคะอยากจะให้อธิบายให้ฟังนิดนึงอะคะก็คืออย่างนี้ในระบบเราเนี่ยน้ำตาลบริโภคภายในประเทศเนี่ยเราเรียกว่าน้ำตาลสต้าปอซึ่งเราจะมีทั้งหมดน้ำตาลเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด25ล้านกระสอบก็คือ 2,500 ล้านกิโลสำหรับบริโภคภายในประเทศนะครับฉะนั้นมันก็มีการขายไปเรื่อยๆมีการขึ้นยอดไปเรื่อยๆแต่ฉะนั้นน้ำตาลในส่วนที่เหลือช่วงนี้มันจะมี2ประเด็นคือ1ถ้าอาส่วนของชาวไร่ 70% เนี่ยไม่ได้ออกไปน้ำตาลทรายในท้องตลาดก็จะต้องหายไปทันทีส่วนหนึ่งค่ะในส่วนหนึ่งถ้าเกิดปีนี้ในช่วงเดือนธันวาไม่มีการหีบอ้อยเนี่ยน้ำตาลในท้องตลาดก็จะหมดไปเพราะน้ำตาลทรายขาวบริโภคภายในประเทศเนี่ยมันขายไปก่อนหน้านี้แล้วมันขายไปเรื่อยๆแล้วผมเรียนอย่างนี้นะครับเรียนเพิ่มเติมว่าวันนี้น้ำตาลเราถูกกว่าเพื่อนบ้านทั้งหมดเพื่อนบ้านกิน40-50ฉะนั้นวันนี้น้ำตาลของเราเนี่ยที่ขายเนี่ยมันก็ถูกกองทัพมดเนี่ยขนออกไปขายข้างบ้านฉะนั้นโอกาสน้ำตาลบ้านเราจะขาดเนี่ยมันก็จะมีสูงขึ้นครับค่ะตัวเลขที่อยากจะให้รัฐเข้ามาสนับสนุนสักกี่บาทดีคะวันนี้เราก็คาดว่าถ้ามีสัก40-50บาทเนี่ยมันก็เป็นที่ต้นทุนเราวันนี้ต้นทุนการปลูกอ้อยเราอยู่ที่1,400ฉะนั้นวันนี้เราคาดว่าเราจะได้สัก1,400เนี่ยถ้าเราวันนี้นะเป้าหมายของเราเนี่ยที่เราขึ้นราคาน้ำตาลเนี่ยเราก็พอใจที่จะบอกสักให้เรามีโอกาสกำไรสัก50บาทอะไรเงี้ยเราก็เป็นไปได้ครับค่ะงั้นเราก็จะขอสัก50บาทครับค่ะแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะคุณมนตรีค่ะคุณมนตรีเลาหะศักดิ์ประสิทธิ์นายกสมาคมชาวไร่อ้อยเขต6กำแพงเพชรนะคะก็เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกอ้อยกันค่อนข้างมากนะคะก็ได้เห็นแล้วว่าความต้องการในการเจรจาในวันนี้ก็คือหลังจากที่ประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว1ปีเนี่ยมันอาจจะแก้ไขอะไรได้ยากดังนั้นมาตรการที่ควรจะต้องทำควบคู่กันไปก็คือการดูแลชาวไร่นะคะก็หวังว่าอาจจะช่วยต้นทุนมาสัก50บาทก็อาจจะทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถที่จะยังพอประคับประคองแล้วก็รู้สึกว่าได้รับความเป็นธรรมในช่วงที่ราคาตลาดโลกเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นแบบนี้ไปได้แต่สิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการตัดสินใจของรัฐบาลหลังจากนี้ดูเหมือนชาวไร่เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเป็นกังวลนะคะว่าจะมีความเข้าอกเข้าใจในวิถีการทำของชาวไร่อ้อยเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะคะค่ะก็ต้องดูนะเพราะว่าผลการหารือในวันนี้จะเป็นยังไงจะมีเรื่องของแนวทางการชดเชยให้กับชาวไร่อ้อยหรือไม่นะคะ